สวัสดีค่ะวันนี้อิมก็จะมาแนะนำพระเครื่องนะคะที่อยู่ในร้านอิมแต่ว่าก็ยังไม่ได้ปล่อยให้เช่าบูชาเพราะเพิ่งได้มานะก็ช่วงนี้ก็สำเร็จผลสมปรารถนาก็คือคิดสิ่งใดก็ได้มานะคะก็คือมีความอยากได้พญานาคหรือมังกรแนวเนี้ยมาสักพักละแล้วทีนี้ก็ได้มาแบบโดยบังเอิญจริงๆส่วนองค์นี้ก็จะเป็นมังกรเล่นแก้วนะคะมังกรกับพญานาคก็ถ้าบอกว่าเป็นน่าจะเป็นสปีชีส์เดียวกันนั่นแหละถ้าทางวิทยาศาสตร์นะทางวิทยาศาสตร์ก็อาจจะเป็นจีนัสเดียวกันอ่ะคนที่เรียนวิทย์ก็จะรู้เรื่องของจีนัสหรือสปีชีส์เนาะอาจจะไม่เป๊ะเรื่องสปีชีส์นี่มันจะสเปซิฟิกก็คือเฉพาะเจาะจงเกินไปนั้นเรียกว่าจีนัสก็ได้นะก็คือตระกูลเดียวกันอยู่ในกลุ่มตระกูลเดียวกันองค์นี้นี่ก็คืออิ่มล้างแล้วนะแต่เก่ามากเป็นเนื้อที่เก่ามากๆอันนี้ล้างขัดแล้วนะคะล้างขัดแล้วตอนแรกๆคราบก็จะเยอะกว่านี้ล้างขัดแล้วก็ยังคงความเก่าแล้วรายละเอียดก็สวยงามมากนี่ดูไม่รู้ว่ากล้องจะจับภาพนี้หรือเปล่าแสงมันสะท้อนแสงมันก็สะท้อนหน่อยนะนี่นะคะก็เป็นรายละเอียดที่สวยมากก็คือเป็นมังกรเล่นแก้วนะเล่นแก้วอยู่นะรายละเอียดตรงนี้เลยเก่ามากนะคะก็เลยจะเก็บไว้ใช้ก่อนนะเดี๋ยวสำหรับท่านที่ต้องการหาประเภทพญานาคแล้วก็มังกรนี่เดี๋ยวยิมจะหามาลงปล่อยนะคะแต่ยังหาไม่ได้พอดีองค์ที่ได้มา2องค์นี่คือพญานาคกับมังกรนี่คือบังเอิญได้มาแล้วก็คิดว่าควรจะเก็บไว้เพราะอยากได้อยู่แล้วนะคะอยากได้อยู่แล้วก็คิดว่าควรจะเก็บไว้ก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุดหนุนสินค้าต่างๆในร้านอิ่มขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขกายสุขใจค่ะสวัสดีค่ะ